ข้อ10รูปสามเหลี่ยมมุมฉากรูปหนึ่งมีด้านทั้ง3ยาว90 120และ150หน่วยตามลำดับจงหาความกว้างและความยาวของรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าที่มีพื้นที่มากที่สุดที่บรรจุอยู่ภายในรูปสามเหลี่ยมมุมฉากนี้น้องเจอแบบนี้น้องต้องการคำว่าที่มีพื้นที่มากที่สุดบอกว่าจงหาความกว้างและความยาวของรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้ารูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าที่มีพื้นที่มากที่สุดที่บรรจุอยู่ในรูปสามเหลี่ยมมุมฉากโอเคปะก็คือรูปสามเหลี่ยมผืนผ้าที่มีพื้นที่มากที่สุดที่บรรจุอยู่ในรูปสามเหลี่ยมมุมฉากเขาต้องการหารูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าคือเขาต้องการให้รูปสี่เหลี่ยมผืนผ้ามีพื้นที่มากที่สุดใช่ไหมน้องข้อนี้พอน้องเห็นว่าคำว่าพื้นที่มากที่สุดให้น้องนึกถึงโจทย์ปัญหาแคลคูลัสเลยนะคะชวงเขาบอกว่าต้องการให้อะไรสักอย่างมากที่สุดหรือต้องการหาอะไรสักอย่างที่มากที่สุดหรือน้อยที่สุดก็ได้นะให้เอาอันนั้นน่ะมาดิฟ1ครั้งแล้วจับเท่ากับ0ดิฟ1ครั้งแล้วจับเท่ากับ0โอเคมั้ยเพราะฉะนั้นข้อนี้เขาต้องการให้รูปสี่เหลี่ยมผืนผ้ามีพื้นที่มากที่สุดเราก็ต้องทำยังไงต้องการให้รูปสี่เหลี่ยมผืนผ้ามีพื้นที่มากที่สุดก็ต้องดิฟรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า1ครั้งแล้วจับเท่ากับ0ต้องดิฟรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า1ครั้งแล้วก็จับเท่ากับ0นะคะโอเคมั้ยแต่ข้อนี้ดิฟอะไรล่ะคือเขายังไม่ได้ให้สมการรูปของรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้ามาเลยใช่ไหมเรายังไม่รู้อะไรเกี่ยวกับมันเลยเนาะเรามาลองวาดรูปกันดูดีกว่านะคะสมมตินี่คือรูปสามเหลี่ยมปึ๊ดปึ๊ดปึ๊ดอุ้ยตายเหมือนมันจะก็ได้แหละเนาะพี่บอกว่าอันนี้คือสามเหลี่ยมด้านนี้ยาว12ด้านนี้ยาว9 10อันนี้120สิแล้วก็อันนี้150เนาะพี่บอกว่าสี่เหลี่ยมผืนผ้าที่มีพื้นที่มากที่สุดมันก็ต้องเป็นแบบนี้ใช่ไหมใช่ไหมใช่ตอบให้ว่าใช่นะสี่เหลี่ยมผืนผ้าต้องมีพื้นที่มากที่สุดก็คือรูปนี้ให้เป็น A ละกันพื้นที่เป็น A เนาะด้านนี้ยาว x ละกันนะแล้วก็ด้านนี้ยาว y แบบนี้ต้องบางคนบอกว่าพี่คะมันก็ได้แบบนี้ก็ได้นี่ปื๊ดปื๊ดปื๊ด120 90 150แบบนี้ไม่ได้หรอชึบชึบชึบแบบนี้ได้ไหมคะแบบนี้ก็ได้นะเรามาลองดูกันเนาะว่าแบบไหนที่จะยาวกว่ากันอันนี้ก็ A เหมือนกันเนาะอันนี้ x ฝั่งสั้นเป็น x ฝั่งยาวเป็น y แล้วกันนะคะทีนี้ให้น้องพึงระลึกไว้เลยว่ารูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าในสามเหลี่ยมเนี่ยมีทั้งหมด2แบบแบบแรกคือเป็นแบบนี้ใช่ไหมแบบที่2ก็เป็นแบบนี้พี่ขอแรงเงานิดนึงไว้ก่อนเนาะแบบนี้นะคะจากนั้นก็เรามาดูกันดีกว่าสี่เหลี่ยมผืนผ้าในสามเหลี่ยมมีทั้งหมด2กรณีกรณีแรกคือแบบนี้ใช่ไหมกรณีที่2คือแบบนี้พี่บอกว่าจากรูปนี้ใช่ไหมเราก็บอกว่า
A ต้องมีค่าเท่ากับเท่าไหร่นะ A คือพื้นที่รูปสี่เหลี่ยมพื้นสี่เหลี่ยมพื้นผ้านี้ใช่ไหมพี่บอกว่ามันต้องมีค่าเท่ากับ x คูณ y นิดนึงนะน้องคือพี่วาดออกมาเนี่ยมันคล้ายๆกับสี่เหลี่ยมจัตุรัสก็จริงแต่เรายังไม่รู้ว่าอัตราส่วนที่แน่ชัดมันเป็นเท่าไหร่เพราะฉะนั้นน้องก็ยังไม่สามารถสรุปได้ว่ามันเป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสหรือเปล่าพี่ก็เลยกำหนดให้ด้านนี้เป็น x ด้านนี้เป็น y โอเคทีนี้พี่บอกว่าน้องเห็นอะไรไหมพี่บอกว่าอันนี้ a ใช่ไหมจุด a จุด b จุด c จุด d จุด e จุด f เห็นปะแล้วน้องเห็นไหมว่าสามเหลี่ยมมันคล้ายกันนี่ไง CDE กับ CAB เห็นไหมสามเหลี่ยมเล็กตรงนี้กับสามเหลี่ยมใหญ่ตรงนี้มันคล้ายกันเพราะฉะนั้นพี่ก็เลยบอกว่าเนื่องจากสามเหลี่ยม CDE คล้ายกับสามเหลี่ยม CAB เพราะฉะนั้นเกิดอะไรขึ้นด้านนี้เป็น x ใช่ไหมด้านนี้เป็น90แสดงว่า x ส่วน90ก็ต้องมีค่าเท่ากับด้านนี้ส่วนด้านนี้ก็ต้องมีค่าเท่ากับด้านนี้ส่วนด้วย120ป่ะก็ต้องเท่ากับ CD ใช่ไหมคือด้านสั้นคือด้าน x ส่วนด้านนี้เท่ากับด้านสั้นส่วนด้านนี้ก็จะเป็นด้านสั้นก็คือเท่าไหร่นะด้านสั้นคืออะไรหนอคือ CD ใช่ไหมส่วนด้วย120จากนั้น CD เนี่ย เอาไว้สลิดนะคะ CD มันคืออะไรคะตรงนี้เป็น120ใช่ไหมตรงนี้เป็น y เพราะฉะนั้น CD ก็คือ120ลบ y ใช่ไหมคะก็เป็น x ส่วน90เท่ากับ120ลบ y แล้วก็ส่วนด้วย120 น้องๆก็ตัดเนาะ0 0ข้างล่างก็ตัดกันได้3 3 9 3 4 12นะคะจากนั้นก็ทำไงคะจากนั้นน้องก็คูณไขว้เลยเนาะก็จะได้เป็นคูณไขว้ปุ๊บก็เป็น 4x เท่ากับคูณ3ขึ้นไปก็เป็น3คูณกับ120ลบ y แบบนี้นะคะก็จะได้ 4x มีค่าเป็น12 3 3 16 360ลบ 3y ก็จะได้ 3y เท่ากับ360ลบด้วย 4x นะคะก็จะได้ y เป็น360เอาใหม่ก็จะได้ y เป็น360ลบ 4x ป่ะแล้วส่วนด้วย3ทันเนาะพี่คะพี่ทำไปเพื่ออะไรคะสิ่งที่พี่ทำนะคะพี่ทำไปเพื่อพี่ต้องการให้เมื่อกี้ a เท่ากับ x คูณ y ใช่ไหมแล้วโจทย์เขาต้องการอะไรนะเขาอยากรู้ความกว้างและความยาวของรูปสี่เหลี่ยมพื้นผ้าใช่ไหมเพราะฉะนั้นโจทย์ก็ต้องการรู้ x กับ y นั่นเองแต่รูปสี่เหลี่ยมพื้นผ้าต้องมีพื้นที่มากที่สุดพื้นที่มากที่สุดคือ a ใช่ไหมคือเมื่อกี้บอกแล้วว่าโจทย์ปัญหาแคลคูลัสถ้าต้องการหาอะไรที่มากที่สุดก็ต้องดิฟอันนั้น1ครั้งแล้วจับเท่ากับ0เพราะฉะนั้นข้อนี้ต้องการหาพื้นที่ที่มากที่สุดก็ต้องดิฟ a ก็คือดิฟพื้นที่แล้วจับเท่ากับ0นะคะแต่ก่อนที่จะดิฟได้เนี่ยพี่ก็ต้องดิฟ da by dx ถูกไหมหรือ by dy ก็ได้ตัวในตัวหนึ่งแต่ว่าอันนี้มันติดตัว2ตัวแปรอยู่พี่ก็เลยต้องทำ y ให้อยู่ในรูปของ x เพื่อที่จะแทน y กลับเข้าไปแล้วก็ได้ a ติดอยู่ในรูปตัวแปร x แบบอย่างเดียวแล้วจะทำให้เราสามารถดิฟได้โอเคนะสรุปว่าพี่จัดรูป y ในรูป x เพื่อให้ a สามารถดิฟได้นั่นเองจากนั้นพี่ก็เลยบอกว่าเพราะฉะนั้นก็เลยได้ a เนาะก็เลยได้ a เป็น x คูณกับ y ก็คือ
360ลบ 4x นะคะแล้วก็ส่วนด้วย3เราก็ลองเอา3หารดูเนาะก็จะได้เป็น x คูณกับ120ลบ4ส่วน3 x แบบนี้เอา3หารทีละตัวแล้วเราก็ x เอา x คูณเข้าไปก็จะได้เป็น120 x ลบ4ส่วน3 x ยกกำลัง2นะคะอันนี้คือ a อันนี้คือ a นะเราก็บอกว่าจัด a ได้อยู่ในรูปของ x แล้วเพราะฉะนั้นก็ต้องดิฟใช่ไหมเมื่อกี้บอกว่าต้องการหาพื้นที่ที่มากที่สุดก็ต้องดิฟ da by dx นะคะก็จะเป็น da by dx มีค่าเท่ากับd by dx ของ120 x ลบด้วย4ส่วน3 x ยกกำลัง2แบบนี้จากนั้นก็ดิฟเลยเนาะดิฟ120 x ก็ได้120ดิฟ4ส่วน3 x กำลัง2ก็ได้เป็นลบ8ส่วน3 x นะคะแล้วดิฟเสร็จต้องจับเท่ากับ0จำได้ไหมดิฟเสร็จก็จับเท่ากับ0เราก็บอกว่า x ก็ต้องเป็นเท่าไหร่120คูณ3ส่วน8ใช่ไหมคะ8 18 85 40ก็ตัดได้15คูณ3ก็เป็น45ก็เลยได้ x เป็น45นะโอ้ช่างเป็นโจทย์ที่ยาวนานนะคะ x เป็น45จากนั้นยังไม่จบค่ะเขาต้องการหา x กับ y ใช่ไหมเราได้ x แล้วแล้วก็บอกว่าถ้า x เป็น45เพราะฉะนั้น y ก็ต้องเท่ากับ360ลบเมื่อกี้ y เป็น360ลบ 4x ส่วน3ใช่ไหมก็เป็น4คูณ45แล้วก็ส่วน3นะคะก็จะได้เป็น360ลบ180ส่วนด้วย3ก็จะมีค่าเท่ากับ60นั่นเองก็เลยได้ว่าข้อแรกนี้ก็ได้ x เป็น45แล้วก็ y เป็น60นะคะต่อมายังไม่จบนะคะน้องคือเราต้องการว่ารูปแรกเราได้แล้วเนาะว่า x เป็น45แล้วก็ y เป็น60เราวงไว้ก่อนก็ได้โอเคอันนี้คือจบครึ่งข้อนะน้องเป็นไงล่ะอันนี้คือแค่ครึ่งข้อเรามาทวนครึ่งข้อกันก่อนดีกว่าเผื่อน้องๆคนไหนแบบว่าไม่เก็ตอะไรอย่างเงี้ยเนาะตอนแรกนะเราวาดรูปสามเหลี่ยมใช่ไหมตอนแรกเราได้ว่ารูปสามเหลี่ยมเป็นรูปนี้กับรูปนี้ทีนี้น้องบอกพี่บอกว่าทำทีละข้อแล้วกันเพราะว่าสองข้อนี้มันได้รูปที่ต่างกันก็ต้องทำออกมาได้ต่างกันใช่ไหมรูปแรกเนี่ยรูปแรกเนี่ยพี่บอกว่า a พี่กำหนดให้ a คือพื้นที่รูปสี่เหลี่ยมใช่ไหมคะแสดงว่า a ต้องมีค่าเท่ากับกำหนดให้ด้านนี้เป็น x ด้านนี้เป็น y a ก็ต้องเท่ากับ x คูณ y นะคะได้ a เป็น x คูณ y แล้วทีนี้พี่ต้องการดิฟ a เพราะว่า a คือพื้นที่จากโจทย์เขาต้องการพื้นที่ที่มากที่สุดแล้วพี่บอกว่าฟังดีๆนะพี่บอกว่าโจทย์ปัญหาแคลคูลัสถ้าต้องการอะไรมากที่สุดต้องดิฟอันนั้นแล้วจับเท่ากับ0เพราะฉะนั้นข้อนี้ต้องการ a หรือพื้นที่ที่มากที่สุดตามที่โจทย์บอกเห็นไหมต้องการพื้นที่ที่มากที่สุดก็ต้องดิฟ a แล้วจับเท่ากับ0แต่ว่า a เนี่ยมีค่าเท่ากับ x คูณ y น้องดิฟ a เลยยังไม่ได้เพราะว่ามันติดทั้งตัวแปร x และตัวแปร y ถ้าจะดิฟได้ต้องติดแค่ตัวแปรเดียวเท่านั้นพี่เลยคิดว่าเอ๊ะทำยังไงดีนะพี่เลยบอกว่าอ๋อเอางี้แล้วกันสองสามเหลี่ยมเนี้ยสามเหลี่ยมใหญ่นี้กับสามเหลี่ยมเล็กนี้มันเป็นสามเหลี่ยมคล้ายถูกไหมเป็นสามเหลี่ยมคล้ายเพราะฉะนั้นเราก็เอา x ส่วนด้วย90เทียบอัตราส่วนเนาะก็ได้เป็น x ส่วน90มีค่าเท่ากับตรงนี้ก็เป็น120ลบ y ใช่ไหมส่วนด้วย120แบบนี้แล้วเราก็ตัดกันชิบชับชิบชับแล้วเราก็แทนเราก็บอกว่า
ก็จัดรูปนะคะก็จะได้ y เป็น360ลบ 4x ส่วน3ทีนี้พี่ก็บอกว่าอ๋อได้ y แล้วติด y ในรูป x ก็เอา y เข้าไปแทนใน a เท่ากับ xy นี้นะคะพอเอาไปแทนก็ได้ a เป็น x คูณกับก้อนนี้ใช่ไหมทีนี้เสร็จปุ๊บน้องก็คูณ x เข้าไปก็จัดรูป a ก่อนให้ไม่ติดวงเล็บเนาะเสร็จแล้วนะคะน้องก็ดิฟได้แล้วเนาะเพราะว่าติดแค่ตัวแปร x ตัวแปรเดียวแล้วเราก็ da by dx ได้เลยนะคะก็จะได้เป็น d by dx ของก้อนนี้ทั้งก้อนเลยเนาะทีนี้น้องก็ได้ d by dx ของก้อนนี้แล้วน้องก็ดิฟออกมาแล้วจับเท่ากับ0นะคะจากนั้นก็จะได้ x ออกมาว่าเป็น45ทีนี้ก็ง่ายแล้วเนาะ x เป็น45นะ x ก็คือด้านนี้ของสี่เหลี่ยมเนาะทีนี้จะหา y ได้ยังไงเพราะว่าโจทย์ต้องการหาความกว้างและความยาวของรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าใช่ไหมนั่นหมายถึงโจทย์ต้องการหา x และ y เมื่อหา x ได้เป็น45แล้วพี่บอกว่าเมื่อกี้เราบอกว่าเราจัดรูป y ในรูป x ใช่ไหมได้เป็น y เท่ากับ360ลบ 4x ส่วน3ใช่ไหมคะจากการใช้สามเหลี่ยมคล้ายเพราะฉะนั้นถ้า x เป็น45แล้วเราก็ได้ y เป็น60นั่นเองก็เลยได้ว่า x เป็น45แล้วก็ได้ y เป็น60นะคะก็คือด้านอะไรด้านกว้างเป็น45แล้วด้านยาวเป็น60แต่ทีนี้ที่มันยังไม่จบก็คือเราเพิ่งทำเสร็จไปแค่ข้อย่อยข้อเดียวต่อไปเราทำอีกข้อย่อยนึงนะคะมาทำพร้อมกันเลยเพราะว่าเราสามารถเขียนรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าได้2แบบในสามเหลี่ยมอันเดียวกันโอเคไหมเพราะฉะนั้นเราก็เลยมีวิธีทำแบบที่2คือสามเหลี่ยมนี้นั่นเองนะคะสำหรับรูปที่2เนี่ยก็เหมือนเดิมเลยก็เริ่มด้วยอะไรนะ a ใช่ไหมต้องการหาพื้นที่ก็ a พื้นที่มากที่สุดก็ a เท่ากับ x คูณ y เหมือนกันแต่ x ตัวนี้คือ x ตรงนี้นี่คือ x เนาะแล้ว y ตัวนี้คือตรงนี้จากนั้นพี่บอกว่าอ๋อเราก็ต้องการดิฟ a เหมือนเดิมใช่ไหมเพราะว่าพื้นที่มากที่สุดแสดงว่าต้องดิฟอะไรมากที่สุดก็ต้องดิฟอันนั้นเราจับเท่ากับ0เมื่อต้องการพื้นที่มากที่สุดก็ต้องดิฟพื้นที่ก็คือดิฟ a เราจับเท่ากับ0แต่นี่ยังดิฟไม่ได้เพราะว่าติดตัวแปร x และ y ต้องทำให้อยู่ในรูปตัวแปรใดตัวแปรหนึ่งวิธีการก็เหมือนเดิมเลยค่ะน้องใช้สามเหลี่ยมคล้ายนะน้องพี่กำหนดตัวแปรก่อนอันนี้เป็น a b cA B C แล้วก็ตรงนี้เป็นอะไรดีเป็น Q แล้วกันเนาะเป็น Q เป็น R เป็น S P แล้วกัน P Q R S เนาะทีนี้เราก็บอกว่าตรงนี้เป็น X ตรงนี้เป็น Y พี่บอกว่าสามเหลี่ยมอะไรคล้ายกันคะสามเหลี่ยมเราบอกว่าเนื่องจากสามเหลี่ยม CQP CQP คล้ายกับสามเหลี่ยมอะไรCQP คล้ายกับ CAB นั่นเองน้องบอกว่ามันคล้ายยังไงคะพี่ดู CAB เป็นอย่างนี้ CQP มันตั้งกระดกขึ้นแบบนี้คือมันคล้ายกันตรงน้องเข้าใจใช่ไหมว่ามันคล้ายก็คือมันคล้ายอย่างนี้ไงมันเป็นสามเหลี่ยมเล็กในสามเหลี่ยมใหญ่ซึ่งมันรูปแบบเดียวกันมันก็คล้ายกันแต่พี่อาจจะวาดรูปมาไม่ค่อยเหมือนไงน้องทีนี้มันคล้ายกันแล้วนะน้องก็จะได้ว่าถ้า CQP คล้ายกับ CAB ใช่ไหมน้องก็จะได้ว่า x ก็คือตรงนี้ส่วนด้วย90ก็คือตรงนี้ใช่ไหมก็ต้องมีค่าเท่ากับ
x ส่วน90ก็ต้องมีค่าเท่ากับ z กำหนดให้ตรงนี้เป็น z นะเพราะว่าตรงนี้ไม่รู้จะเป็นอะไรก็เป็น z ไปซะเนาะก็เป็น z ส่วนด้วยฝั่งนี้ก็ต้องส่วนด้วย120เอ๊ะเดี๋ยวดิ z ตรงนี้ใช่ไหมก็ต้องส่วนด้วย150ก็คือฝั่งนี้โทษทีทันปะจากนั้นเราก็จัดรูป x ในรูป z เนาะก็จะได้เป็น x เท่ากับ 90z แล้วส่วนด้วย150ตัดกันปั๊บปั๊บปั๊บก็จะได้เป็น 3z ส่วน5นะคะก็ได้ x แล้วว่าเป็น 3z ส่วน5แต่ทีนี้มันติด x ติด z แล้วยังไม่ได้ y เลยเนาะที่เราต้องการคือ y ต่างหากใช่ไหมเราก็บอกว่าเพราะเนื่องจากสามเหลี่ยมอะไรคล้ายกันอีกสามเหลี่ยม ARQ นะคะ ARQ จะคล้ายกับสามเหลี่ยม CAB ARQ CAB ชัดเจนเนาะสามเหลี่ยมสองอันนี้คล้ายกันถ้ามันคล้ายกันแล้วแสดงว่า Y ก็คือฝั่งนี้ส่วนด้วยฝั่งนี้เหมือนกันใช่ไหมก็ต้องเป็น Y ส่วน150มีค่าเท่ากับก็คือฝั่งนี้ก็ QA ใช่ไหมก็ต้องส่วนด้วย120แบบนี้จากนั้นนะคะ QA QA คืออะไรน้องดูนะ QA มันก็คืออันนี้เป็นทั้งหมดเป็น120ใช่ไหม QA ก็คือ120ลบด้วย z นั่นเองก็ได้เป็นว่า y ส่วน150เท่ากับ120ลบ z นะคะแล้วส่วนด้วย120แบบนี้จากนั้นเราก็จัดรูป y ก็จะได้ y เป็นเท่าไหร่ตัดกันโชโช3 42 3 55เอา5ขึ้นไปคูณก็จะได้เป็นเท่าไหร่นาะเป็น150หรือเปล่าเอ๊ะเดี๋ยวเอ๊ะจะงงอะไรเนี่ยก็จัดรูปใช่ไหมเออก็ได้เป็น100เป็นเอา5ขึ้นไปคูณก็เป็น5คูณกับ120ลบ z ส่วน4แบบนี้แล้วเราก็เอา5คูณไปเอา4หารก็จะได้เป็น y เท่ากับ100เท่าไหร่150ใช่ไหมลบด้วย5ส่วน4 z โอเคไหมทันนะคะทีนี้ได้ y ในรูป z แล้วได้ x ในรูป z แล้วพี่บอกว่า a เท่ากับ xy ใช่ไหมเราก็แทนค่าเลยเพราะฉะนั้น a เท่ากับ x ก็คืออะไรเมื่อกี้ได้ x เป็น 3z ส่วน5ได้ y เป็น150ลบ5ส่วน 4z โอเคปะจากนั้นก็คูณกระจายโป๊ะโป๊ะก็ได้เป็นเท่าไหร่นอ a ก็เป็น 90z นะคะแล้วลบกับ 3z กำลัง2ส่วน4นั่นเองได้ a แล้วเนาะ a อยู่ในรูปตัวแปรใดตัวแปรหนึ่งแล้วเราก็ดิฟได้เลยก็เป็น da by dz ใช่ไหมน้องน้องอาจจะงงแบบปกติต้อง dA by dx สิครับพี่ไม่ผิดผิดอะไรเงี้ยไม่ใช่นะคือ dA มัน by d อะไรก็ได้แล้วแต่คือให้เป็นตัวแปรเดียวเท่านั้นพออันนี้มันเผอิญว่าเราสามารถจัดไว้ในรูปตัวแปร z ได้ใช่ไหมเราก็dA by dz ไปเลยก็ได้เป็น d by dz ของ90z ลบกับ 3z กำลัง2ส่วน4นะคะ
ต่อจากนั้นเราก็ดิฟก็ดิฟ 90Z ก็ได้เป็น90ดิฟลบ 3Z กำลัง2ส่วน4ก็เป็นลบเท่าไหร่ 3Z ส่วน2ป่ะลบ3ส่วน 2Z นั่นเองทีนี้เราก็เลยได้ว่าพอดิฟเสร็จต้องเป็นไงนะจับเท่ากับ0ใช่ไหมก็จะได้เป็น3ส่วน 2Z ก็เป็น90ก็ได้ Z เป็น60ได้ Z แล้วแล้วก็บอกว่าเพราะฉะนั้น X ต้องเป็นเท่าไหร่เมื่อกี้ X เป็น3ส่วน 5Z ใช่ไหมก็ต้องเป็น3ส่วน5คูณ60ก็เป็น36ใช่ไหมแล้วก็เลยได้ Y เป็นเท่าไหร่เมื่อกี้ Y คือ150ลบ5ส่วน 4Z เพราะฉะนั้น Y ก็เป็น150ลบ5ส่วน4คูณ60ก็ได้ว่าเป็น75โอเคป่ะก็ได้ X เป็น36 Y เป็น75 Z เป็น60นะคะโอ้ไอ้ข้อนี้ยาวนานมากก็อ้าวจบแล้วโจทย์ถามอะไรโจทย์ไม่ได้ถาม z เลย z พี่เอามาเพื่ออะไรเพราะว่า x มันอยู่ในรูป z เราก็ต้องแทน z ก่อนถึงจะรู้ค่า x ใช่ป่ะเพราะว่า x เท่ากับเท่าไหร่นะ305 z ใช่ไหมเราต้องรู้ z ถึงจะรู้ค่า x เราก็เลยเอา z มาแทนเพื่อให้รู้ค่า x แล้วก็รู้ z ก็เลยรู้ค่า y ด้วยอย่างนี้เพราะฉะนั้นก็เลยได้ว่า x เป็น36 y เป็น75นี่ไงก็คือสามเหลี่ยมรูปเนี้ยตรงนี้เป็น36ตรงนี้เป็น75เราก็บอกว่าเพราะฉะนั้นสี่เหลี่ยมผืนผ้าที่มากที่สุดที่บรรจุอยู่ภายในรูปสามเหลี่ยมดังกล่าวจะต้องมีความกว้างตอนแรกรูปแรกเราคิดได้กว้างเท่าไหร่นะกว้าง45ใช่ไหมหน่วยแล้วยาวเท่าไหร่และมีความยาวหกสิบหน่วยอันนี้คือจากรูปที่1 นะหรือว่าจะบอกว่าหรือมีความกว้าง เท่าไหร่ดี36ใช่ไหมเมื่อกี้36หน่วยแล้วก็ยาว75หน่วยอันนี้คือจากรูปที่2จบแล้วนะคะน้องๆค่ะช่างเป็นอะไรที่ยืดยาวเสลือเกินนะคะเข้าใจชิมิชิมิชิมินะคะใครไม่เข้าใจบ้างสรุปข้อนี้ตอบว่าสี่เหลี่ยมผืนผ้าที่มากที่สุดที่บรรจุอยู่ภายในรูปสามเหลี่ยมดังกล่าวเพราะว่าเขาถามว่าสี่เหลี่ยมจงหาความกว้างและความยาวของรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าใช่ไหมโดยที่รูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าเนี่ยต้องมีพื้นที่มากที่สุดพี่ก็เลยบอกว่าสี่เหลี่ยมผืนผ้าที่มากที่สุดเนี่ยที่บรรจุอยู่ในรูปสามเหลี่ยมจะต้องมีความกว้าง45แล้วยาว60อันนี้คือจากรูปที่1แล้วก็อาจจะมีความกว้าง36ยาว75ก็ได้อันนี้คือจากรูปที่2โอเคเนาะก็จบเท่านี้ทวนหน่อยเผื่อใครไม่ทันนะทวนของสี่เหลี่ยมผืนผ้ารูปที่สองนะคะที่บอกว่าตอนแรกก็เหมือนเดิมเลยเราบอกว่ามี a เท่ากับ xy เหมือนเดิม
พราะว่าเรากำหนดด้านกว้างให้เป็น x แล้วด้านยาวเป็น y แต่ทีนี้เมื่อ a มันติดในรูป x กับ y พี่ต้องพยายามทำให้ a ติดอยู่ในรูปตัวแปรใดตัวแปรหนึ่งเท่านั้นเพื่อที่พี่จะได้ดิฟ a ได้เพราะ a คือพื้นที่แล้วหลักการหาคำตอบของโจทย์ปัญหาแคลคูลัสคือถ้าเขาบอกว่าต้องการอะไรมากที่สุดให้เอาอันนั้นมาดิฟแล้วจับเท่ากับ0ก็เลยได้ว่าเราต้องดิฟ a แต่จะดิฟไม่ได้ถ้ามันติดตัวแปร2ตัวแปรเราต้องพยายามทำให้มันติดอยู่ในรูปตัวแปรใดตัวแปรหนึ่งก็เลยบอกว่าเนื่องจากเอาสามเหลี่ยมคล้ายมาช่วยนะคะข้อนี้ใช้สามเหลี่ยมคล้ายเยอะมากก็คือเราก็บอกว่าเนื่องจากสามเหลี่ยมนี้จุ๊บ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 เนี่ยมีเป็นคล้ายกับอันนี้ใช่ไหมทีนี้น้องก็บอกว่า x ส่วน90มีค่าเท่ากับ z ส่วน150เนาะก็ได้ x เป็น3ส่วน5 z แล้วก็ติด x เป็นในรูป z ไว้แล้วเนาะทีนี้ต่อมาเราก็บอกว่ายังไม่ได้ y เลยเราก็เอาสามเหลี่ยมคล้ายอีกคือจุ๊บจุ๊บจุ๊บคล้ายกับจุ๊บจุ๊บจุ๊บใช่ไหมอันนี้ชัดเจนเราก็เลยบอกว่าได้ y ยังเดี๋ยวนะเราก็เลยได้ y ใช่ไหมออกมาก็เลยได้ y เป็นy อยู่ในรูป z อีกแล้ว y เป็น150ลบ5ส่วน4 z เมื่อกี้ก็ได้ x ในรูป z แล้วก็ได้ y ในรูป z เพราะฉะนั้นก็จะได้ a เป็น x คูณ y ใช่ไหมก็คือก็อยู่ในรูป z ทั้งคู่เนาะทีนี้พี่บอกว่าเราต้องพยายามทำ a ให้อยู่ในรูปตัวแปรใดตัวแปรหนึ่งเราจะได้ดิฟ a ได้เพราะฉะนั้นตอนนี้ a อยู่ในรูปของ z แล้วเราก็ดิฟ a ได้เลยดิฟปุ๊บปุ๊บปุ๊บปั๊บดิฟ a by da by dz นะคะก็ดิฟไปแล้วจับเท่ากับ0พอจับเท่ากับ0ก็จะได้ค่า z ออกมานะน้องๆพอได้ค่า z แล้วน้องก็มาแทนค่ากลับเพื่อหา x และหา y ก็จะได้ความกว้างและความยาวของสี่เหลี่ยมผืนผ้าในข้อ2รูปที่2แล้วใช่ไหมทันเนาะเพราะฉะนั้นรูปแรกก็ได้แล้วรูป2ก็ได้แล้วก็เลยมี2คำตอบนะน้องว่าสี่เหลี่ยมผืนผ้ามากที่สุดที่บรรจุในรูปสามเหลี่ยมดังกล่าวต้องมีความกว้าง45หน่วยแล้วก็ยาว60หน่วยในรูปที่1หรือว่ากว้าง36หน่วยยาว75หน่วยในรูปที่2ก็ได้โอเคมั้ยสรุปว่าความกว้างและความยาวตอบว่า45กับ60และ36กับ75สำหรับโจทย์ข้อนี้ถ้าจะทำไม่ได้คือข้อนี้ค่อนข้างยากอยู่เหมือนกันเนาะถ้าใครจะทำไม่ได้ต้องเกิดจากอะไรอย่างแรกคือน้องไม่ทราบใช่ไหมอย่างแรกคือน้องไม่ทราบว่าสี่เหลี่ยมของน้องเนี่ยมันมี2รูปน้องก็จะตอบแค่คำตอบเดียวส่วนใหญ่คนเราจะคิดถึงแค่รูปแรกรูป2เนี่ยแทบจะไม่ค่อยนึกถึงกันเท่าไหร่ใช่ปะอย่างแรกคือน้องก็จะหายไปคำตอบหนึ่งและถ้าน้องไม่รู้ว่ามันต้องมีสี่เหลี่ยมนี้ด้วยแบบที่สองคือน้องกำลังงงว่าต้องไปยังไงต่อคะว่ารูปสี่เหลี่ยมได้ก็จริงแล้วจะไปยังไงต่อคะวิธีการก็คือน้องต้องกำหนดให้ a เท่ากับ x คูณ y แล้วก็ใช้สามเหลี่ยมคล้าย ข้อนี้ก็เลยเก๋มากเนาะคือต้องใช้สามเหลี่ยมคล้ายแล้วก็จากนั้นถึงจะดิฟได้แค่นั้นเองดิฟแล้วจับเท่ากับ0นะคะแล้วข้อนี้ก็เลยมี2คำตอบคือ45กับ60และ36กับ75ใช่ไหมเออโอเคนะข้อนี้อย่าลืมว่าต้องใช้สามเหลี่ยมคล้ายแล้วก็ต้องวาดสามเหลี่ยมให้ได้2รูปแบบนี้แล้วก็อันนี้คือสำคัญที่สุดแล้วแต่คิดว่าอันนี้ไม่มีใครลืมที่ว่าโจทย์ปัญหาแคลคูลัสเนี่ยต้องการหาอะไรมากที่สุดก็ต้องดิฟอันนั้นแล้วก็จับเท่ากับ0นั่นเองอันนี้คือหลักการสำคัญในการทำนะคะโอเคข้อ10ก็ตอบได้แล้วค่ะจบแค่นี้นะสวัสดีค่ะ